ถูกจิตก็ต่อไปก็จะเป็นโซนตัวนี้นะครับตัวนี้เราแต่งง่ายมากนะครับสมัยก่อนทีวี6ปีก่อนเนี่ยตัวนี้ราคา 12,000 นะครับตอนนี้น่าจะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะติดตัวนี้เป็นทีวีจอสักอันนี้อันนี้40ถ้าผมเนี่ยต้องมี55นะครับ55จะสวยมากคือจะเต็มกรอบตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ชอบเป็นแขวนมากกว่าดูไม่ลบนะครับปัญหาห้องนี้คือเราไม่มีตังค์ทำบิวอินนะครับเราเลยต้องเดินท่อนะครับตรงนี้แต่ว่าเรายังหาช่างเดินท่อไม่ได้เราเลยเอาตัวนี้มาแก้นะครับร้อยเดียวก็ประหยัดบิวอินไปได้หลายหมื่นนะครับส่วนตัวนี้เราเพิ่งติดก็ซื้อมาจากอีเกียนะประมาณสัก300-400บาทก็ไว้วางรีโมทวางดอกไม้ของทุกอีกนะครับก็ข้อเสียก็จะมีฝุ่นเยอะนะครับเนี่ยฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะก็อันนี้อาจจะต้องทำความสะอาดนะครับแต่มันก็จะเห็นชัดนะครับพอมีฝุ่นปุ๊บเราก็ทำความสะอาดมันไม่ใช่จุดที่ซ่อนนะมาดูที่กลัวดีกว่าที่กลัวเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันจำกัดเอาหากลัวที่มันเข้าไม่ได้ตอนนั้นนะครับก็ตรงนี้20,000เลยนะครับแต่ว่าก็สมัยนั้นไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มีซิงตัวเทก้านะครับแล้วก็มีจุดที่วางไมโครเวฟที่ใช้งานง่ายมีเก็บของนะครับก็เป็นตู้ใหญ่เก็บของด้านบนตู้ตรงนี้ก็เก็บจานเก็บถ้วยเก็บอะไรได้นะครับท่านก็ทำในส่วนที่เก็บก้อนเก็บซ่อมไหมครับก็ใช้งานก็เก็บน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นของนะครับก็อยากให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้ซื้อมาจากอะไรนะซื้อมาจากตัวแผ่นรองตรงนี้นะครับตัวนี้จะดีมากเลยนะครับเวลาตองกันวิวอินของเรานะครับซื้อม้วนหนึ่งแค่ประมาณ100เดียวประมาณ109บาทนะครับก็สามารถลองได้ดีนะครับแล้วก็เอาไปลองจุดที่จะลองอย่างเมื่อกี้จุดรองเท้านะครับก็มาลองได้ง้วนหนึ่งเนี่ยเมตรกว่าก็ใช้ได้ยาวเลยนะก็อันนี้ก็ตู้เก็บของนะครับก็อันนี้ก็เขาทำที่ลอกมาให้ไอตัวแผ่นพลาสติกเมื่อกี้ที่บอกก็มาลองนี่นะครับกันสกปรกถ้าสกปรกปุ๊บเราสามารถทำความสะอาดหรือว่าโยนทิ้งเปลี่ยนอันใหม่ได้เลยนะครับม่านนะครับตรงนี้เลือกเป็นม่านแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันรูดเลยก็เพื่อให้มีแสงธรรมชาติเข้าได้ก็ผลออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เราอาจจะต้องการความไพรเวทตรงนี้ดังนั้นม่านตรงนี้ต้องปิดทึบนะครับแต่ว่าไม่ต้องปิดสนิทแล้วก็ไม่ต้องมี2ชั้นเพราะว่าตรงนี้มีตรงที่มันเปียกน้ำนะครับถ้าตรงนี้เป็นผ้าใช้ไม่ได้ก็ข้างนอกครับลูกค้าคนเก่ารีเควสให้มีเครื่องซักผ้าก็พื้นที่มันจำกัดนะครับเครื่องซักผ้าก็เอามาวางตรงนี้นะครับก็ต้องเดินน้ำออกด้านนอกส่วนแอร์แล้วก็ตอนนั้นเราก็ขอให้ติดเป็นท่อทั้งหมดเลยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็ต่างๆคอมเพรสเซอร์อยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับก็จริงๆตรงนี้ก็จะร้อนจัดมากก็จะแห้งไวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีส่วนกั้นตรงนี้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวปิดกัน